บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้สังคมพิจารณานัดแล้วไม่ได้เจอลูกวันสนิทน้อยลงวันที่7มิถุนายน2567จากกรณีที่บิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอลำหนุ่มชื่อดังได้ประกาศเลิกลากับอดีตภรรยาอย่างแพรวๆแสงทองก็ได้มีเรื่องราวที่ยังต้องตามกันต่อค่ะโดยเฉพาะเรื่องการยื่นสิทธิ์ขอดูแลลูกผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เจ้าตัวได้เผยความคืบหน้าว่าตอนนี้ศาลได้รับเรื่องแล้วภรรยาก็โทรมาแจ้งว่าได้รับหมายศาลแล้วแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันนอกรอบอีกฝ่ายก็ได้ถามว่าตนนั้นต้องการอะไรก็ยึดตามลิสต์ที่แจ้งไปฝั่งนั้นจึงรอคุยกันที่ศาลเมื่อนักข่าวถามว่าได้เจอลูกบ้างไหมบิ๊กได้เล่าว่าสัปดาห์ก่อนติดต่อไปจะไปหาลูกที่บ้านแต่พอไปถึงลูกไม่อยู่ถามว่าถูกกีดกันหรือไม่แล้วแต่คนจะพิจารณาตนไม่กล้าพูดเต็มปากแต่มีแพลนจะไปเจอลูกในวันเกิดตัวเองอยู่แล้วพูดถึงความใกล้ชิดกลัวว่าลูกๆจะไม่สนิทกับตนเหมือนเดิมต้องใช้เวลาในการเข้าหาอีกนิดตนห่างจากลูกมา 1-2 เดือนแล้วลูกชายคนเล็กเพิ่งจะ1 ขวบเป็นช่วงที่กำลังจะจดจำพอดีแต่คำว่าพ่อลูกยังไงก็เป็นสายเลือดจูนกันง่ายส่วนลูกคนโตอายุ4 ขวบวิดีโอคอลเป็นโทรมาหาบ้างแต่ช่วงหลังไม่เห็นโทรมาแล้วครูส่งข้อความมาบอกว่าลูกพูดถึงพ่ออยู่ตลอดเลยเวลาเขาโทรมาก็จะบอกให้ไปรับถามว่าเมื่อไหร่จะมารับตนจะอธิบายว่าพ่อทำงานอยู่ส่วนก่อนหน้านี้ที่บิ๊กกำลังไลฟ์สดและพูดว่ากำลังหาบ้านอยู่และลืมคิดไปว่าตอนนั้นลูกก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยลูกก็เลยถามว่าไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านอยู่แม่ก็มีบ้านอยู่กลับไปนอนบ้านเราสิพอได้ยินลูกพูดแบบนั้นตนเองก็ถึงกับร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าสะเทือนใจกับคำถามของลูก